สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการป้องกันการลบแอปออกจาก iPhone และก็ iPad นะครับผมมีวิธีการมาแนะนำถ้าอยากรู้มาติดตามชมกันได้เลยนะครับมีคนสอบถามเข้ามาครับว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ใครก็ตามที่สมมุติว่าได้มาเล่นมือถือเราแล้วไปลบแอปพลิเคชันออกจากเครื่องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ตามนะครับในคลิปนี้เรามีแนวทางมานำเสนอนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างไปชมกันครับสำหรับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้สามารถลบแอปบน iPhone ได้นะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นเลือกไปที่เวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวจากนั้นเลือกไปที่สินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store ป้อนรหัสหน้าจอนะครับให้เลือกไปที่การลบแอปเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตหลังจากนั้นเราลองออกมาที่หน้าโฮมครับแล้วลองทำการลบแอปพลิเคชันอีกทีนึงเรากดค้างไว้จะเห็นว่าเมนูการลบแอปนั้นไม่มีแล้วนะครับถ้าหากเราต้องการที่จะปิดให้เข้ามาที่เดิมนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นอนุญาตดังนั้นเมนูการลบแอปพลิเคชันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับและนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะตั้งค่า iPhone ของเราป้องกันไม่ให้ใครก็ตามนะครับมาทำการลบแอปพลิเคชันออกจากเครื่องเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตลองนำเทคนิคนี้ไปทำตามกันดูนะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.